สวัสดีค่ะนะคะขออนุญาตแนะนำตัวเองพี่อาย่านะคะเป็นเจ้าของร้านเล็บอยู่ที่ประเทศอังกฤษแล้วก็ทำระบบ TSW กับครูสิตานะคะรวยงงในโรงเงินนะคะซึ่งเป็นระบบอัจฉริยะนะคะที่สามารถนะคะขยายสินค้าของเราไปทั่วโลกนะคะวันนี้พี่อาย่ามาแบ่งปันงานออนไลน์นะคะการที่เราจะทำออนไลน์เบื้องต้นเราต้องมีสิ่งนี้ค่ะถ้าเราไม่มีเราก็จบเลยค่ะสิเข้าตรงเหตุค่ะเข้าตรงเหตุเหตุนี้อย่างพี่อาย่าการที่เข้าสิเหตุงานออนไลน์การที่เราจะขายของออนไลน์หรือว่าทำธุรกิจอะไรก็แล้วแต่พี่น้องเข้าตรงออกมาออนไลน์กับพี่น้องธุรกิจที่ยังของเข้ากับสังเป็นออฟไลน์กับสังมันต้องออกมาแต่พี่อาย่านะทำร้านเล็บก็ยังเอาร้านเล็บพี่อาย่าออกมาบนออนไลน์เลยเอาเฮ็ดเล็บเสร็จแล้วก็โชว์ผลงานเล็บเฮาพอเฮาบ่มีเขาเฮาบ่สามารถที่จะไล่แล้วก็เฮ็ดเล็บให้ลูกค้าได้เพราะว่าเขาบ่อนุญาตนะถ้าแอบเฮ็ดได้อยู่แต่ว่าบ่อนุญาตลูกค้าเขาก็บ่มาลูกค้าเขาเป็นคนอายุหลายเพิ่นบ่มาออกออนไลน์กับที่ประเทศอังกฤษกับพี่น้องเพิ่นก็ยังล่าหลังจากบ้านเฮาอยู่นะคะเกี่ยวกับที่ออกสื่อนะอย่างแฟนพี่ยายานี่บ่ออกสื่อเลยถ่ายรูปกับบ่ไทยนะคะคือเป็นจังซี่กับประเทศอังกฤษบ่คือบ้านเฮาอุ้ยบ้านเฮาเห็นกล้องอยู่ใส่เล่นใส่รถกับพี่น้องนะเป็นจังซั่นนะคะเว้าอย่าให้เว้าแล้วเว้าแล้วบ่หยุดเว้าเว้าจนลิ้นลับพี่น้องเนาะเว้าของใส่ละบ้านเฮานะคนไทยไปอยู่ใส่ขยันหมดกับพี่น้องคันเฮาบ่ขี้คานนะเฮาไปอยู่ใส่เฮารวยหมดจังเฮาบ่ขี้คานคนไทยเป็นนิสัยอบอมอารีเป็นคนแบบนั้นกับพี่น้องเพราะฉะนั้นงานออนไลน์เฮาต้องเอางานของเฮาออกมาออนไลน์กับพี่น้องสิ่งแรกที่เฮาต้องเฮ็ดเลยกับพี่น้องออกหน้ากล้องออกหน้ากล้องจังซี่แม่คือพี่อย่าว่าออกหน้ากล้องคือจังซี่คือพี่อย่าออกนี่ออกมาโลดออกมาแบ่งปันออกมาแบ่งปันเฮ็ดกับเขาออกมาแบ่งปันร้องเพลงความสุขสนุกสนานหรือความหมู่ที่เฮามีถึงเฮาสิมีความหมู่เท่าใดเฮาก็ออกมาได้นะคือกันกับพี่น้องอย่างเฮาจบป.6จังซี่เฮาก็เอาความรู้ป.4ป.5มาแบ่งปันได้แม่นบ่เออพี่อย่าเริ่มเฮ็ดงานออนไลน์พี่อย่าก็เอางานที่พี่อย่าเฮ็ดออนไลน์มาแบ่งปันได้อย่างเช่นออกหน้ากล้องแบบนี้เฮาต้องออกมาเว้าออกมาแบ่งปันให้คนฮู้ออกมาแบ่งปันออกมาว่าเฮาเป็นจังได๋หน้าตาเฮาเป็นจังได๋เอ้าเวลาเฮาเฮ็ดธุรกิจหยังเขาสิได้มาอุดหนุนเฮาเวลาที่เขาอยากซื้อหยังเฮาขายหยังจังซี่เขาเห็นว่าเฮาขายเขาก็อยากซื้อเอ้าคิดได้ว่าเอ้าถ้าอยากได้กาแฟอยากกินกาแฟมาอุดหนุนพี่ยายามาซื้อกับพี่ยายาเพิ่นสิคิดจังซั่นเพราะว่าเพิ่นเห็นพี่ยายาก่อนเห็นว่าเฮาออกหน้ากล้องเฮามาแบ่งปันสิ่งดีๆแบ่งปันเรื่องดีๆให้คนอื่นจังซี่เนาะให้ทุกคนนะพี่ยายาก็มาออกมากับพี่น้องออกมานะออกมาให้ความรู้เนี่ยนะคะสวัสดีค่ะน้องช่อสวัสดีค่ะเนี่ยเราออกมาแบบนี้แบ่งปันสิ่งดีๆให้กับคนอื่นแบบเนี้ยจังซี่แม่พี่น้องแล้วเขาเห็นเฮาเอ้าเขาอยากกินกาแฟเขาค่ะขอซื้อน้ำพี่ยายาจังสีนะเออมันก็ได้ผลพลอยได้แบบนี้ก็คือออกมาแบ่งปันออกมาสั่งตัวตนถ้าเขาบอกออกมาคนบุงจากเขาเด้เขาสิโพสอย่างเดียวบ่เคยเห็นหน้าค่าตามไหมค่ะเพิ่นกับบ่กล้าโอนเงินให้ไหมเพิ่นย่านเขาโกงจังสันไหมพี่น้องเพราะว่างานออนไลน์มีคนมาขายของแล้วก็ส่งสินค้าให้ลูกค้าหลายสิคนเขาก็ยานเพราะฉะนั้นเขาต้องออกมาแบ่งปันขอบคุณค่ะน้องช่อนะคะเขาต้องออกมาแบ่งปันแบบนี้คนเห็นว่าเขาหน้าตาเขาเป็นยังสิเขาเป็นคนซื้อสัตว์เด้เพราะว่าเขาเป็นเลี้ยงกดแล่นดึงดูดกดจักรวาลกับคู่สิตานะคะเขาพิสินหาเขาซื้อสัตว์นะลูกค้าโอนเงินมาปุ๊บแล้วก็โอนสินค้าให้ปั๊บแบบนี้นะคะเป็นลักษณะนี้ค่ะทุกคนค่ะเขาต้องแมนค่ะนะคะน้องช่อเขาต้องนำเสนอตัวเฮานะวันนี้พี่อาย่าก็ต้องไปเรียนนะวันที่2นะก็คือ YouTube ค่ะเรียน YouTube กับคู่นินจาแล้วก็กับคู่นกสวยค่ะพี่น้องเออมื้อนี้ก็ไปเรียนมื้อวานนี้ก็เรียนการสร้างตัวตนในTikTok มวลหลายมั่นค่ะพี่น้องโอ้ยนะความคิดพุ่นขึ้นมาเอ้าเฮาอยากเฮ็ดอันนั้นเฮาอยากเฮ็ดอันนี้หลายคักหลายตามกันบ่นี่นึกเอาสิเอาอีหยังดีอ่ะเป็นจังซี่คือยิ่งเฮาเรียนเฮายิ่งมันยิ่งเฮาเรียนเฮายิ่งมีความรู้หลายเฮายิ่งอยากจะแบ่งปันเฮายิ่งอยากเฮ็ดโอ้ยอยากแบ่งผักเป็น100คนสิได้เฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ตามที่ความคิดเฮาเพราะฉะนั้นออกมาสร้างตัวตนให้คนรู้จักเฮาจริงค่ะแม่ค้าเสื้อผ้าอยากกินกาแฟก็มีเยอะใช่แม่ค้าที่เขาขายเสื้อผ้าเขาก็อยากกินกาแฟเออนึกขึ้นได้ว่าพี่อยากออกมาดูเห็นหน้าตาพี่อยากเป็นสิพี่อยากไปส่งของให้ลูกค้าอีหลีเอ้าซื้อกับพี่อยากเลยกาแฟประเทศอังกฤษยุโรปซื้อกับพี่อยากมึดนะว่าลอนดอนแมนเชสเตอร์นะคะเวอร์วอออย่างนี้ยอร์กเชียร์นี่สิอุ้ยซื้อกับพี่อยากมึดมาซื้อมึดมาเป็นลูกค้ามึดแมนเชสเตอร์สิลอนดอนหลายกับพี่น้องลูกค้าพี่อยากอยู่ลอนดอนหลายนะเออพี่อยากคือได้เว้าน้ําเพิ่นจังซี่เนาะได้เว้าเหมือนกับได้เว้าเพิ่นก็เอาสินค้าอยากเอาสินค้าตัวนั้นตัวนี้เพิ่นก็อินบอกมาพี่อยากหนูอยากได้นี่พี่มีบ่ในสต๊อกพี่มีบ่หนูอยากซื้อนี่พี่ส่งให้หนูแน่เออน่ะเห็นมั้ยเค้าก็เป็นแบบนี้พี่น้องถ้าเราออกมาเนาะถ้าเราออกมาเค้าเห็นเราเค้ารู้จักเราเค้าก็ซื้อกับเราเพราะฉะนั้นขยันออกหน้ากล้องค่ะขยันออกหน้ากล้องอ่ะคือขยันไลฟ์ขยันออกหน้ากล้องหรือสร้างวิดีโอก็ได้กับพี่อยากนะสร้างวิดีโอเดี๋ยวเบิ่งเวลาก่อน
ลูกค้านะคะสร้างวิดีโอก็ได้ค่ะทำวิดีโอนะ1นาที2นาทีก็ได้แบ่งปันหรือทำวิดีโอใน TikTok แล้วก็เอามาแบ่งปันใน Facebook ได้กับพี่น้องที่ได้เมิดถ้าเห็นหน้าเห็นตาเฮาเฮาเอาหน้าตาเฮาออกหน้าคนเห็นว่าหน้าตาสิงามๆคือปิยะยานสิบองสิเออน่ารักมาอุดหนุนเราเออเนี่ยเป็นแบบนี้ค่ะทุกคนคะนะคะ2เลยเราหาสินค้าที่เราอยากจะขายเอาเราชอบกินอะไรแต่ก่อนพี่ยาไม่รู้ว่าพี่ยาจะขายอะไรบนโลกออนไลน์พี่ยาเป็นคนชอบกินกาแฟนึกได้เฮากินกาแฟเอาหากาแฟที่เรากินแล้วไม่อ้วนดีกว่านะก็เลยคิดถึงกาแฟก่อนเลยนะเพราะเราเป็นคนชอบกินกาแฟเพราะฉะนั้นเราอยากจะขายอะไรให้นึกถึงสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เราถนัดสิ่งที่เราอยากกินอยากใช้นะคะเอาตัวนั้นมานะคะอ๋อจัดไปเลยค่ะน้องชอบไปเลยน้องชอบนะคะเดี๋ยวก็เข้าเรียนนะคะอีก 10-20 นาทีนะน้องชอบไปเลยไปจัดไลฟ์สดได้เลยค่ะน้องชอบนะเพราะว่าเราจะได้เข้าไปเรียนด้วยกันเมื่อวานก็เห็นน้องช่อนะแอบสไลด์ไปเห็นน้องช่อนะตั้งใจเรียนมากนะพี่อายะเห็นน้องช่ออยู่นะเออเดี๋ยวส่งรูปให้ดูนะนั่นแหละทุกคนค่ะไปเลยนะคะเราจะต้องสร้างตัวตนออกมาสร้างตัวตนแล้วสองเลยเราจะต้องหาสินค้าที่เราอยากจะขายเอ้าโยพี่อายะชอบกินกาแฟพี่อายะก็เอากาแฟมานะคะพี่อายะก็เอากาแฟมาเอากาแฟนี่แหละกินจากน้ำหนัก72 กิโลนะคะกินก่อนเลยอะไรที่เราอยากจะขายเราจะต้องใช้ก่อนกินก่อนพ่อแม่พี่น้องแมวบ่แม่นเอามาแล้วบอกเขาเลยว่าอู้อันนี้ดีสันสีเขาบ่เสือกนะพี่อายะจากน้ำหนัก72 กิโลเป็นหมูค่ะเป็นแหนมค่ะใส่เสือผ้าอย่างก่อนก้อนนะคะก้อนหนาทองพุ่งยุ่งสิพี่น้องมัดกันเป็นจุกๆเยอะเออนั่นแหละก็เลยกินกาแฟกินไปกินมากกินไปกินมากกินมวนหลายพี่น้องกินไปกินมากลดลงเหลือ60 กิโลหุ่นดีลูกค้ามาเห็นเลยกระถามผู้ใดมาเห็นกระถามผู้ใดเห็นเขากระถามที่จังไหน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 พี่อายาก็เลยได้ขายของก็เลยได้ขายกาแฟกาแฟพี่อายาขายดีหลายนะเห็นบ่ถ้าเขาเห็นอีหยังที่เขาหักเขาอยากกินเขาอยากใส่เขาออกมาใส่คนเห็นใส่มันเห็นผลลัพธ์ก่อนเราเฮากับขายได้พี่น้องมันขายในตัวเองสินค้าของเฮาถูกโตดีมัดเพิ่นสิขายโตของเพิ่นเองเฮาก็ต้องไปเสนอว่ามาซื้อนี่กับคอยมาซื้อนี่คอยมาซื้อนี่คอยมาซื้อนี่คอยอุดหนุนแน่บ่เคยพี่น้องบ่เฮ็ดค่ะตัวนี้สมือนี่บ่เฮ็ดตั้งแต่เรียนกฎจักรวาลมาบ่เคยไปเลยว่าโอ้ยว่าให้ละซื้อของนั้นแม่แน่บ่เคยเฮ็ดกับพี่น้องนะคะกินใช้ให้เขาเห็นผลลัพธ์ของเรากินใช้เห็นผลลัพธ์กินใช้เห็นผลลัพธ์กินใช้เห็นผลลัพธ์เขาเห็นผลลัพธ์ของเราพี่ยายากินหรอพี่ยายาคือผอมเนาะโอ้ยเห็นจังไหนอยากผอมคือพี่ยายาเอ้าอินบอกมาถามด้วยค่ะพี่น้องอินบอกมาถามพี่ยายากับนี่อันนี้เอาซื้อเลยมูซื้อ10 กล่องพี่มูซื้อ10 กล่องคนนั้นจะ10 กล่องคนนี้มี10 กล่องคนนี้3 กล่องเออหมดเกี้ยงเอามา100 กล่องเทียละ100 กล่อง200 กล่องเกี้ยงภายในพริบตาพี่น้องบ่ถึงอาทิตย์หมดงึดหลายเออเนี่ยนี่แหละคือเราต้องเอาสินค้าที่เรารักเราชอบมากินมาใช้ให้เขาดูให้เราเกิดผลลัพธ์ก่อนบ่แม่นว่าซื้อของมาแล้วสิขายยังเดี๋ยวบ่กล้ากินขนาดมึงยังบ่กล้ากินผู้ใดสิกินน้ำโตเออนั่นแหละเพราะฉะนั้นเราต้องกินใช้อย่าเสียดายอู้ยันมันหมดเอออย่าเสียดายกินเลยกินแข่งกับลูกค้าเออผู้ใดพร้อมก็กันผู้ใดสวยก็กินแข่งลูกค้าเลยพี่ยายาเออลูกค้ากินเอาโชว์เอาชนแก้วเออส่งรูปให้กันในอินบอกชนแก้วแล้วเออเห็นบ่เออมันมวนเลยพี่น้องมาเฮ็ดออนไลน์นำกันมวนหาสิ่งที่เฮาเฮ็ดแล้วขอสุดท้ายเลยพี่น้องเวลาอีกแล้วพี่ยายาขอสุดท้ายก่อนขอ3อดทนเฮาสิเฮ็ดหยังก็แล้วแต่เฮาต้องอดทนค่ะพี่น้องอดทนอดเปรี้ยวไปกินหวานบ่แม่นว่าออกมาไล่บ่ถึงเดือนกูต้องมีคนเบิ่งเป็นรวยกูต้องมีชื่อเสียงกูต้องดังบ่แม่นค่ะพี่น้องมื้อใดมันสิเป็นวันของเฮาเฮาก็บ่รู้เฮาต้องออกมาเฮ็ดสมือสม่ำเสมอออกมาอย่าทุกมือสม่ำเสมอบ่แม่นมามื้อนี้อีก3เดือนมาพอกันไหมหรือไล่มื้อนึงอีก2 3อาทิตย์จังว่าไล่จังซี่บ่แม่นพี่น้องไล่ติดต่อกันเฮ็ดให้เขาเห็นว่าเฮาเนี่ยเฮาเอาจริงในงานที่เฮาเฮ็ดงานออนไลน์เฮาหักงานออนไลน์เฮาเฮ็ดงานออฟไลน์เฮาก็หักเฮาหัก2อย่างเฮาสามารถเฮ็ดได้พี่น้องนะเฮาออกมาเฮ็ดอดทนบ่แม่นว่าโพสต์อาทิตย์เดียวสิมีคนมาซื้อเลยพี่ยายาต้องโพสต์ตั้งว่าโดนหลายเดือนอยู่แล้วก็กินใส่สินค้าจนเฮาผอมลงจังมีคนซื้อบ่แม่นว่าเขามาเห็นเฮากินแล้วเขาสิซื้อเลยเขาบอกว่าขอเบิ่งก่อนถ้าเจ้าผอมค่อยสิกินน้ำเอ้าเห็นบ่เฮาก็ต้องเฮ็ดให้เฮาผอมเฮ็ดจังได๋ก็ผอมอยากกินไอติมอยากฟาดเนยอยากฟาดไอติมอยากฟาดเค้กอดเอาอดใหญ่อดเอาอดเอาพี่ยาอดเฮาต้องผอมก่อนลูกค้าถึงสิมีเอ้าน่ะบอกเจ้าผอมมันต้องอดทนกับพี่น้องบ่แม่นมาแล้วสิเอาขายหมดลั่งหมดความเลยมันต้องอดทนมันต้องมีนะให้เวลาเจ้าของเฮาหูว่าเฮาเก่งให้เวลาเจ้าของว่าเออเฮาต้องอดทนเด้อเดี๋ยวก็มีวันของเฮาที่ลูกค้าก็มาซื้ออู้ลูกค้าซื้อหลายเดี๋ยวก็ลูกค้าก็มาซื้อเออโพสต์ด้วยความสุขสนุกสนานตื่นมาอุ้ยอยากโพสต์อยากเข้า Facebook ตื่นมานั่งสมาธิขอบคุณร่างกาย
บอกคักเจ้าของให้พลังเจ้าของก่อนซ่องหน้ากระจกแม่งกูโคตรเก่งเลยสวยขึ้นทุกวันก็เก่งจริงๆเลยบอกกับตัวเองสั่งตัวเองแบบนี้ทุกวันก่อนที่จะมาเปิด Facebook นะเปิด Facebook ต้องอธิษฐานจิตด้วยช่วยเหลือคนนะเราต้องทำแบบนี้เราต้องมาด้วยความสุขมาด้วยการให้เหมือนที่ครูสิตาสอนบ่แม่นว่าสิมาเอาอย่างเดียวค่ะพี่น้องเฮาต้องมาให้คนบ่มาให้คนให้เขาได้มีความสุขให้ความรู้เขาเอ้าเขาเอาไปต่อยอดเฮ็ดธุรกิจเขาเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ได้บางคนมาฟังพี่ยายาอาจจะเข้าใจเอ้าเฮ็ดแบบนี้บ่พี่เฮ็ดแบบนี้บ่เอ้ยอู้ยอย่าออกไปเฮ็ดจังซี่เลยน่าเห็นบ่เพราะฉะนั้นนะคะเราจะต้องอดทนอดเปรี้ยวไว้กินหวานเห็นบ่คู่รักกินมากมามาหาเดือนหักคอกินกับพี่น้องจนตอนนี้คู่รักโด่งดังเห็นบ่แล้วอดเปรี้ยวไว้กินหวานเฮาก็คือกันเฮาต้องนะอดทนนะสักวันนึงมันสิเป็นวันของเฮาสักวันนึงมันสิเป็นวันของเฮาบอกเจ้าของเฮ้ยเดี๋ยวเจอกูเดี๋ยววันของกูมาถึงสั่งเจ้าของเฮ้ยอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเข้าใกล้ความสําเร็จแล้วขายได้1กล่องอีกนิดเดียวร้านกล่องก็มากล่องนึงกูก็ขายได้ร้านกล่องกูก็ขายได้เราต้องจำความรู้สึกที่เราขายได้1กล่องเราเป็นแบบไหนเอาแบบนั้นทำทุกวันพี่ชายาจำได้พี่ชายกระโดดเต้นแบบดีใจกีดแลนไปบอกลูกหนูแม่ขายได้หนูแม่ขายได้เฮ้ยแม่ขายได้อุ้ยน้ำตาไหลเลยขายได้กล่องเดียวขายกาแฟได้กล่องเดียวในโลกออนไลน์ตอนนั้นนะจำได้วิ่งหน้าตั้งมาบอกแฟนก็บอกว่ากล่องเดียวนะกล่องเดียวกูคิดว่าเป็นร้อยกล่องนึกในใจนะลูกในใจไม่เอาคำพูดเขาที่เขาคิดลบมานะเราแต่คำพูดบอกวิ่งไปบอกลูกก็บอกเฮ้ยเก่งว่ะแม่ทำได้ดีแล้วแม่เดี๋ยวก็ขายได้เยอะเห็นไหมนั่นแหละเราจดจำว่าเราขายได้แบบไหนเราก็มาตื่นเต้นเพราะสิ่งที่เราเรียนกดแรงดึงดูดนี่เราตื่นเต้นยิ่งเราจำความรู้สึกใช้อารมณ์ความรู้สึกมากกว่า 1.8 วินาทีขึ้นไปเราจะดึงดูดสิ่งนั้นเข้ามาในชีวิตของเราอีกค่ะทุกคนค่ะนะสำหรับวันนี้เดี๋ยวพี่ย่านะลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้เพราะพี่ย่าต้องไปเข้าห้องเรียนด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วจ้าทุกคนค่ะบ๊ายบาย